ปิดท้ายรายการวันนี้นะครับจะเปลี่ยนชื่อเป็นรายการหมูเด้งรายวัน <c oughs> หรือว่าหมูเด้งเดลี่นะครับเพราะแต่ละวันนั้นน้องนั้นได้สร้างปรากฏการณ์บนอินเทอร์เน็ตไม่เว้นแต่ละวันเลยนะครับทั้งวงการขนส่ง <c oughs> วงการกีฬาวงการบันเทิงวงการเครื่องสำอางต่างๆนะครับวันนี้เรียกได้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีไฮไลท์ประจําวันเลยก็ว่าได้แล้วก็คุณเยี่ยมยุทธสุธิชัยานั้นไปรวบรวมเกร็ดที่เกี่ยวข้องกับหมูเด้งที่กลายเป็น ปรากฏการที่ใหญ่มากนะขณะที่เดินเข้ามาในสตูดิโอวันนี้ช่อง NBC นั้นก็ยังเล่นข่าวหมูเด้งเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ว่างเว้นนะครับสำหรับโซเชียลมีเดียฟีดของผมเนี่ยก็เห็นมาทุกวันตั้งแต่น้องเปิดตัวนะครับชืบ่อเสียงของหมูเด้งเนี่ยอยู่ในจุดที่แรงไม่หยุดชุดไม่อยู่นะครับนับตั้งแต่เปิดตัวจนสวนสัตว์เปิดเข,เขาเขียวที่จังหวัดชนบุรีนั้นคลาคล่ําไปด้วยแฟนๆที่เดินทางมาดูฮิปโปแครเพเมีอายุราวสองเดือนที่อาศัยอยู่กับแม่ที่ชื่อโจนานะครับต้องเรียกว่าทัวลงแบบ ความดังระดับพูดแตกของหมูเดงนั้นทําให้อัฐพลหนุนดีที่เป็นพี่เลี้ยงในสวนสัตว์ที่คอยโพสต์รูปสัตว์น่ารักน่ารักที่รับดูแลเนี่ยทึงกับเทรนด์ที่กําลังเป็นอยู่เลยนะครับตามการรายง,งานของ AP และล่าสุดครับเมื่อวันพระศุกบบรที่ผ่านมาสวนสัตว์เขาเขียวเริ่มถ่ายทอดสดชีวิตของหมูเดงผ่านช่องทาง youtube และเว็บไซต์ซูดิโอของทางสวนสัตว์นะครับเพื่อให้แฟนคลับที่อาจจะมาแล้วอยากจะดูซ้ําอีกหรือว่า,าหาโอกาสมายังไม่ได้เนี่ยรับชมอิริยาบถจากทางออนไลน์ได้ครับ ไม่เพียงเท่านั้นองค์ประกอบทั้งความน่ารักความสดใสซุกส,สนแล้วก็ไปถึงสีชมพูแบบนวลๆชุ่มชื้นของน้องนะครับก็ถูกนําไปขยายต่อบนโซเชียลมีเดียเลยครับ โดยเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาบัญชีแพลตฟอร์ม X ของรายการดังของสหรัฐเด e t ท n นน h t โชว w เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นแบบกวนๆครับคุณรัตพล้ดยโจทย์ว่าจะโหวตให้ใครเป็นป,นประธานาธิบดีก็มี4%เลือกคารมลาแฮร์ริสครับอีก3%เลือกโดนัลด์ทรัมป์อีก93%บอกว่าจะเขียนชื่อหมูเด้งลงไปในบัตรเลือกตั้งคือถ้าพรุ่งนี้มีการเลือกตั้งนี่หมูเด้งอาจจะชนะไปเลยนะครับถ้ามาในลักษณะนี้และในโพสต์ดังกล่าวครับบัญชีส่วนสัตว์ของเขาเขียวก็ไปตอบครับว่าด้วยความยินดีครับหร นในวงการกีฬาก็มีหลายทีมนำรูปหมูเด้เงไปตัดต่อแล้วก็ใช้ในช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับเช่นในแพลตฟอร์ม X ของสมโมสรยบร์นมิวนิคทีมดังของเยอรมนีก็เอาไปใช้นะฮะที่ถ่ายทอดสดที่เห็นบนหน้าจอตอนนี้ก็เป็นของวอชิงตันคอม o m นเดอร์สครับทีมมริการฟุตบอลที่อยู่ที่สหรัฐนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสมโมสรกีฬาหลายแห่งครับเช่นฟินิกซ์ัซนยูท่าแจส ไปจนถึงขึ้นบนสกอร์บอร์ดในมิชิแกนสเตเดียมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับนอกจากความน่ารักซุกซนปุ๊กปิ๊กของน้องเนี่ยความชมพูเด้งดึงเนี่ยก็ถูกนำไปขยายต่อในวงการเครื่องสำอางครับเช่นแบรนด์เซฟโวร่านะครับที่ขายเครื่องสำอางสีชมพูอมชมพูนะครับบนอินสตาแกรมครับหรือว่าแบรนด์ อัลลัวครับก็ทำเนื้อหาที่นำคนมาแต่งหน้าด้วยตีมสีหมูเด้งในแพลตฟอร์ม TikTok ครับนอกจากนั้นเหมยแพงที่เป็นศิลปินด้านการประทินโฉมที่มีผู้ติดตามอยู่3ล้านบัญชีบนอินสต g แกรมเนี่ยก็ทำวิดีโอแต่งหน้าด้วยตีมสีชมพูอชุ่มชื้นอวบอิ่มนะครับ แล้วถามว่าความดังของหมูเดงนี่หยุดที่ตรงนี้หรือเปล่าคําตอบก็คือไม่นะครับเพราะว่าลุกลามไปถึงหน่วยงานด้านการขนส่งแห่งรัฐเท็กซัสเลยนะครับที่โพสตเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยแปะภาพหมูเดงเข้ากับเบาะที่นั่งของเด็กครับหรือว่าคาซีทพร้อมกับข้อความรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการให้เด็กอายุต่ากว่า8ขวบนั่งในที่นั่งนิรภัยเด็กซึ่งน้องหมูเดงก็2-3เดือนนะครับก็ยังเข้าเกณฑ์นะฮะถ้า8ขวบนี้น่าจะนั่งเบาะคาซีทไม่ได้นะครับสำหรับฮิปโปแครัับโดยนนอกกจา้นครับ บทความหนึ่งที่อยู่ในเว็บไซต์สื่อบัสฟีดเนี่ยก็มีการทำโปรแกรมให้ชาวเน็ตเข้าไปเล่นด้วยนะครับด้วยการให้ระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสร้างภาพของน้องหมูเด่งขึ้นมาตามโจทย์ที่ผู้ใช้งานพิมพ์เข้าไปแล้วก็เอาไปแชร์เอาไปเผยแพร่ต่อกันด้วยนะครับทางนี้ฮิปโปแคร t มีถิ่นอาศัยอยู่ที่แอฟริกาตะวันตกนะครับแล้วก็ AP รายงานว่า มีสัตว์ในสปีชีส์นี้อยู่ในธรรมชาติราว2 0 0 0 0ถึง3,000ตัวก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการลดจำนวนประชากรน,นะครับและส่วนสัตว์เขาเขียวก็มีโครงการขยายพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ลักษณะนี้แล้วก็ได้จัดทำเสื้อผ้าลายหมูเด้งขึ้นมาเพื่อน,นำรายได้เข้าไปใช้ในโครงการดังกล่าวด้วยครับ